เรื่องน้องคนนี้เป็นที่พูดถึงกันมากกับแฮชแท็กที่ชื่อว่าจนทิพย์เข้าใจคำว่าจนทิพย์ไหมคะพี่เป็นเรื่องที่อะไรนะไม่เกิดขึ้นจริงก็จะใช้คำว่าทิพย์ต่อท้ายไปอย่างเรารวยทิพย์ก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องรวยที่ก็ได้รวยจริงๆเลยอ่ะไปดูเรื่องของน้องคนนี้น้องโวนะคะน้องโวหรือน้องณัฐวดีเหล่าบุปผาค่ะเรื่องของเธอเนี่ยก็อย่างที่รู้กันถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะว่าน้องเนี่ยเรียนดีจนสอบติดคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานได้ครับดูสภาพบ้านหลังจากนั้นก็เป็นที่ฮือฮาว่าอ้าวน้องบ้านลักษณะบ้านอย่างนี้รายได้เขาเรียกนะผู้ปกครองก็น้อยพูดง่ายๆว่าจนไม่มีเงินเรียนก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยส่งเห็นข่าวแล้วสงสารน้องบริจาคเงินเข้ามาให้มาเป็นทุนการศึกษาครับยอดตอนนั้นเนี่ยไม่กี่วันนี้เองนะพี่เติ้ล2.7 ล้านแต่เห็นมาว่าตอนนี้ปิดรับยอดไปแล้วนะปิดรับการบริจาคไปแล้วปิดบัญชีไปแล้วครับก็เลยทำให้เกิดหลังจากที่มียอดเปิดเผยออกมามีเป็นข่าวมาปุ๊บกลายเป็นแฮชแท็กเกิดขึ้นเมื่อมีนักข่าวไปที่บ้านอีกรอบนึงแล้วเห็นน้องเนี่ยเปื่อยถือเขาเรียกว่าพุ่งเปื่อยไปใช้น้ำหอมยี่ห้อดังแทนที่จะเก็บเงินเอาไว้เพราะยี่ห้อนั้นเนี่ยก็ราคา 5-6,000 บาทเลยนะพี่นะแล้วก็ iPad รุ่นที่ใช้เนี่ยแถมยังมี Apple Pencil ด้วยโอ้โอ้ครบแต่ละอย่างเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยก็หลายตังค์อยู่ครับก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยอ่อนแล้วมีดันมีรูปเห็นอีกว่าน้องมีรถป้ายแดงของครอบครัวแล้วหมายความว่าน้องจนจริงหรือไม่จนหรือจนไม่จริงหรือยังไงเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะทางนายอำเภอค่ะครับคุณสมเจตเต็งมงคลนายอำเภอกาฬสินธุ์นะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอีกรอบเพื่อจะเคลียร์ทุกข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องจนจริงหรือเปล่านะคะก็ได้พูดคุยกับทางน้องแล้วก็ครอบครัวโดยทางท่านนายอำเภอเนี่ยก็บอกว่าจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยครอบครัวนี้ค่อนข้างยากจนจริงๆพ่อปลูกผักขายส่วนแม่ไม่มีอาชีพส่วนตัวของน้องเนี่ยก็เป็นเด็กเรียนเก่งเรียนขยันเรียนโดยล่าสุดมีผู้บริจาคเข้ามายอดรวมที่ท่านนายอำเภอบอกนะคะก็คือ 3,795,000 บาทและขณะนี้ก็มีการปิดรับบริจาคปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการให้น้องเนี่ยทำแผนค่าใช้จ่ายในการเรียนแพทย์6ปีว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ที่ปรึกษาในการเบิกจ่ายในส่วนนั้นออกมาแล้วก็เรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นน้องก็ชี้แจงสั้นๆนะจริงๆน้องก็ชี้แจงยาวแหละแต่เราขอรวบตัดตอนพูดสั้นๆแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่าง iPad เนี่ยก็คือไปทำงานพิเศษเพื่อซื้อมาใช้ในการเรียนในการอ่านหนังสือต้องเรียนออนไลน์ใช่ที่น้องเขาบอกต้องเรียนออนไลน์แล้วก็เรื่องของอะไรนะน้ำหอมน้ำหอมก็ไปซื้อมือสองที่มันแบบเหลือน้อยๆซึ่งมันก็มีขายอะแหละแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขายราคาเท่าไหร่อะไรยังไงหรือว่ามันเป็นน้ำหอมของแท้จริงไหมอันนี้เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เห็นน้องเขาบอกเลยซื้อไปหลักร้อยใช่ไหมน้องเขาบอกว่าซื้อหลักร้อยซื้อมือสองมาหลักร้อยส่วนเรื่องอะไรนะดัดฟันก็บอกว่าดัดฟันแต่ม.4แต่ว่าก็คือแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะทำงานน้องเขาบอกว่าเขาแบบเขาเหมือนแบบอยากได้อะไรก็ทำงานไม่อยากรบกวนพ่อแม่อะไรอย่างนี้ส่วนรถป้ายแดงก็บอกว่าเป็นญาติเป็นของญาติของพี่สะใภ้ใช่ไหมที่เราเนี่ยซื้อให้พี่สะใภ้ไม่เกี่ยวกับทางครอบครัวแล้วน้องก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณผู้ใจบุญนะคะที่ช่วยน้องก็จะใช้เงินในจำนวนนี้ในการเรียนตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจจะเป็นหมอครับทีนี้หลังจากเรื่องราวมันออกไปเนี่ยก็หลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะจ้ะเมื่อวานนี้ทางคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยครับก็พูดในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าประเด็นเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมุมสะท้อนสังคมว่าสังคมเนี่ยยกย่องอยู่ไม่กี่อาชีพถ้าเด็กสอบติดหมอแล้วไม่มีเงินสังคมก็พร้อมจะช่วยเหลือหาเงินให้แต่ถ้าเด็กสอบติดคณะอื่นก็ไปกู้คอยสอเอาเองพร้อมกับตั้งคำถามว่าสาขาอาชีพอื่นไม่สำคัญหรือไงคือสังคมไทยเนี่ยควรปลูกฝังค่านิยมใหม่ว่าทุกสาขาวิชาชีพเนี่ยมีคุณค่าไม่ต่างกันนะฮะ
ทุกคนก็พยายามไม่ต่างกันเด็กไม่อยากเป็นหมอก็ใช่ว่าเขาไม่เก่งใช่เขาเก่งแต่ถนัดด้านอื่นมากกว่าทุกวิชาชีพมีคุณค่าค่ะทั้งนั้นนะครับใช่ก็คุณหนุ่มก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยขอให้น้องให้ใช้เงินสำหรับคนที่เขาส่งไปให้อย่างสมภาคภูมิที่เขาให้ขอให้ตั้งใจและออกมาเป็นคุณหมอที่รักษาคนอื่นๆเพื่อเป็นการทดแทนที่พวกเขามอบเงินให้แต่ในมุมของข้อครหาน้องเองก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองในมุมของเขาไม่มีใครมองเหมือนเราทุกๆคนใช่ส่วนเมื่อวานนี้มีคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมหรือทนายรณรงค์เนี่ยก็บอกว่าใครบริจาคแล้วรู้สึกว่าถูกหลอกหรือเสียหายก็ไปแจ้งความข้อหาช่อโกงประชาชนเอาครับแต่ถ้าคิดว่าเขาลงข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้ใครไม่ได้บริจาค ก็นั่งมองไปก็ตามนั้นแต่ถามว่าเงินบริจาคอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะบริจาคด้วยเสน่หาไหมพี่ก็ได้ก็คือเราสงสารเนี่ยนะก็โอนไปให้เขาก็ไม่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อไหมก็ลองมองดูในมุมของคนบริจาคละกันก็บางคนที่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเสนอให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาดูแลน้องด้วยว่าใช้เงินไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงหรือเปล่าก็ตรงกับที่ทางท่านนายอำเภอบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการนะให้น้องวางแผนการใช้เงินค่ะ